คืออะไรแต่เป็นเรื่องจริงใช่ไหมใช่ใช่หนูก็แบบค่อนข้างที่จะแบบมันปฏิเสธยากเออยอมรับตรงๆเลยละกันความสวยมันเยอะเออลูกหมอโอ๊ยแม่หนูไม่อยากยอมรับอะไรมาพร้อมนะเดี๋ยวรอมิกกี้ก่อนรอคุณดาราด้วยได้ค่ะรอสักหน่อย1 2 3ลงมาได้ได้ค่ะหนูแม่เขาไม่ว่าเอาไว้ไฟ้าไปแล้วอะไรก็ขนาดนั้นเหรอมาถามพร้อมนะถามอุ้มจ๋าค่ะวันนี้มาร่วมงานรู้สึกไงบ้างรู้สึกดีใจค่ะที่ได้เป็นในหนึ่งพลังการขับเคลื่อนให้สังคมเรายอมรับแล้วก็ได้มีการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมจริงๆพอวันนี้มาเห็นคนเยอะแอบแบบเซอร์ไพรส์ไหมว่าแบบเซอร์ไพรส์ว่าเมื่อกี้หนูลงรถตู้แล้วหลับแล้วโอ้คนเยอะมากดีใจค่ะดีใจที่ทุกคนไม่ได้มองข้ามเรื่องนี้แล้วทุกคนมองไปในแนวทางเดียวกันค่ะดีใจมากๆในฐานะหัวหน้าทีมของ Miss Grand 2023วันนี้เลยเอาอะไรมาฝากแฟนๆบ้างวันนี้หรอเออมีเซอร์ไพรส์มีอะไรยังไงบ้างอย่างที่ทุกคนหลายๆพี่ๆเห็นหรือยังยังว่าบ้านเรามีรถหมอลำมาเออก็ต้องม้วนอยู่แล้วอ่ะเออฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวไปม้วนไปจอยด้วยกันเอออันนี้มากันอีกคนครบทีมเลยมั้ยหรือว่ายังไงเอ่ยทีม2011ครบทีมค่ะแล้วก็มีพี่อิงฟ้ามีน้องชาลอตด้วยแล้วก็มีเป็นในทีม2000ปี2023ค่ะ77จังหวัดแต่บางคนก็มาไม่ครบนะคะแต่ว่าค่อนข้างที่จะมากันเยอะอยู่ฝากไปเช็คด้วยเรียกว่าคนสยามสแควร์สร้างสีสันแตกสยามสแควร์ตราตรึงเนี่ยอยากจะพูดอะไรหรือว่าอยากเป็นกระบอกเสียงอะไรให้กับแบบว่าชาว LGBTQ+ ท่านครับวันนี้ผมอยากเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนมองไม่มองข้ามเรื่องนี้ค่ะอยากให้การเท่าเทียมการใช้สิทธิมนุษยชนต่างๆมันเกิดขึ้นอย่างเท่าเทียมกันจริงๆเราติดกับคำว่าแต่แล้วก็จะมาเยอะแล้ววันนี้อยากให้มันเกิดเรื่องนี้อย่างจริงจังสักทีเพราะว่าคนทุกคนเป็นคนเหมือนกันสักพักมีนาจะมาได้เลยกลางเลยมีนาต่อเลยวันนี้มาร่วมงานรู้สึกไงบ้างเหนื่อยไหมตอนนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยตอนนี้เหนื่อยมากเลยค่ะดับแรกก็ตื่นเต้นค่ะเป็นครั้งแรกเลยที่หนูมีโอกาสได้มาร่วมงานนี้จริงๆเพราะว่าปกติคือดูในทีวีอยู่ที่บ้านก็ดีใจมากอยากมาร่วมเลยค่ะยิ่งใหญ่สมคำร่ำลือเลยเขาบอกว่าปีนี้คือใหญ่ที่สุดแล้วใช่เพราะว่าเขาต้องการว่าแบบจะอยากให้เป็นระดับโลกมาจากที่นี่เลยด้วยซ้ำค่ะปีที่แล้วร่วมดูกันปีนี้ได้มาเดินเองรู้สึกดีใจมากรู้สึกแบบมันใจฟูเมื่อกี้พูดไปแล้วมีนาอยากพูดอะไรแทนชาว LGBTQ+ บ้างคะวันนี้มีอะไรอยากฝากอยากบอกบ้างจริงๆก็เป็นเรื่องที่หนูว่าทุกคนก็น่าจะฝากเรื่องนี้กันนั่นแหละแล้วก็พูดไปหลายรอบแล้วเรื่องของการสมรสเท่าเทียมอยากให้เราได้เท่าเทียมกันจริงๆสักทีในทางด้านกฎหมายค่ะก็ฝากรัฐบาลชุดใหม่ที่กำลังจะได้เป็นด้วยเพราะว่าก็มีนโยบายเรื่องนี้อยู่แล้วฝากทำให้สำเร็จด้วยค่ะเราถือว่าสารฝันให้กับพวกเราด้วยจะไม่อยากให้ประชาชนทุกคนคาดหวังแล้วก็ผิดหวังแต่เหมือนครั้งที่ผ่านมาครั้งนี้เราคนไทยที่จะคาดหวังแล้วก็อยากให้เกิดขึ้นจริงสักทีถามถึงความรู้สึกวันนี้เข้าบ้านกันเมื่อวานใช่ไหมเข้าบ้านกันเป็นไงบ้างความวุ่นวายจริงก็สนุกเนาะมันเป็นความทั้งสนุกแล้วก็ตื่นเต้นด้วยแล้วเรารู้สึกว่าแต่เราสองคนอะเอาจริงไม่ได้รู้สึกเองอะเราคือเราสองคนอยู่บ้านอยู่ด้วยกันจนชินแล้วแต่ที่ต่างไปคือเราได้สนิทกับเพื่อนคนที่เหลือมากขึ้นด้วยค่ะแล้วเราได้พอเข้าไปจริงๆแล้วมันแบบมันอย่างที่คิดไว้ไหมคือเราได้มีการมองภาพไว้ก่อนหน้านี้ไหมถ้าเกิดเข้ามาพร้อมกันอยู่ด้วยกันสนิทคนมันจะวุ่นวายแค่ไหนอะไรเงี้ยจริงๆก็จินตนาการไว้ว่าวุ่นวายกว่านี้หรือว่ามันแค่วันแรกต้องรอติดตามเชื่อว่าต่อไปเรื่อยๆอ่ะเหมือนที่บอกว่าวันแรกไม่เป็นไรวันต่อไปเดี๋ยวรู้เลยไม่เห็นว่าเมื่อเช้าพี่การตื่นขึ้นมาทำอาหารเช้ากันด้วยใช่เป็นบทลงโทษสำหรับคนที่มาสายเลยเมื่อวานค่ะก็ได้ทำกับข้าวให้พวกเราทานสรุปอร่อยเอาจริงอยากให้เขาแพ้ทุกรอบเพราะว่าอาหารวันนี้มันอร่อยก็คือหลังจากนี้กิจกรรมในบ้านก็จะมีเหมือนเป็นการชาเลนจ์กันเองใช่ไหมใช่ค่ะก็จะมีกิจกรรมให้เล่นแบบแพ้ชนะอะไรอย่างนี้กันตลอดใช่จริงๆเชื่อว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ให้ดูเรื่อยๆก็ต้องรอติดตามเพราะว่าพวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันมันเซอร์ไพรส์กว่าตรงที่พวกเราก็ไม่รู้คนดูก็ไม่รู้แต่คนที่รู้ก็คือผู้ชมมาใหม่แล้วเรียกว่าเรียลไทม์เลยใช่ไหมใช่ค่ะทุกอย่างคืออิสราเอลมากมันคืออัดไหมถ้าเราไปอยู่ในบ้านเนี่ยเพราะว่าหลายคนกลัวเหมือนต้องมีการไลฟ์สดด้วยเป็นพักๆอย่างเงี้ย
ความเป็นส่วนตัวจริงๆอ่ะความเป็นส่วนตัวหรอเขาไม่ได้ไลฟ์ตลอดเวลาเนาะส่วนเรื่องความอึดอัดอ่ะก็ไม่อึดอัดอะไรนะเพราะว่าหนูหน้ากล้องกับหลังกล้องหนูก็เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอุ้มก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรเลยสักนิดเพราะรู้สึกว่าทุกอย่างที่ทุกคนเห็นน่ะมันคือเรื่องจริงมันคือชีวิตจริงที่ก่อนหน้ากล้องหลังกล้องเราเป็นแบบนี้มาตลอดก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหนื่อยจังเลยอ่ะพอกล้องคัดแล้วรู้สึกแบบหมดแรงอันเนี้ยไม่ได้รู้สึกเลยแฮปปี้ได้ซ้ำยันล่าสุดอุ้มนอนหรือยังเพราะว่าพี่นวัดเขาได้มีการบอกรายได้เราไปเนาะเดือนเดียวยังไงคะดีใจค่ะแม่ดีใจมากเพราะว่าระหว่างก่อนที่จะประกวดดีกว่าหนูทำงานพิตตี้มาก่อนด้วยซ้ำหนูยังมองยังแบบกำลังจะส่งงานหาส่งงานอยู่เลยก่อนประกวดว่าแบบมีงานอะไรที่จะส่งบ้างในกรณีถ้าเกิดเราตุ้มขึ้นมาแต่พอวันเนี้ยไม่ต้องละกลับไปทำไม่ได้แล้วค่ะเป็นฟรีลุกแล้วจากทำงานวันละ3,500วันนี้เดือนเดียวได้1,500,000แล้วยังไงโอนรายได้เราแบบเยอะสุดเลยนะมากค่ะดีใจค่ะดีใจมากๆมันรู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าระหว่างทางที่เราเหนื่อยเราท้อเราเสียใจเราเสียน้ำตาวันนี้มันคุ้มค่ามากมากพอพี่นวัดได้ออกมาสรุปรายได้นางงามเนี่ยมันเหมือนเป็นการลดคำสรรพนามแทนนางงามแบบที่เคยแบบว่าที่เราไว้เลยนะใช่ค่ะเพราะว่าคำว่ากริบอันนี้เราค่อนข้างที่จะก็แล้วแต่คนที่จะมองดีกว่าคำว่ากริบแต่เงินในบัญชีไม่กริบนะก็ต้องขอโทษด้วยถ้าแบบบางทีมันไม่ได้ไปขึ้นฟีดไปแต่พอดีเงินมันเข้าบัญชีอันนี้เล่าหรืออวดอันนี้ออกแล้วอวดแล้วมีนาล่ะอันนี้เขาเล่าให้ฟังแล้วเรายังไงเราเล่าบ้างยังไงเราก็แตะร้านเยอะไม่ได้ขิงกันใช่ไหมนี่ไม่ได้ขิงก็เดินไปด้วยกันจะขิงกันได้ยังไงล่ะยอดเรามาเรารู้สึกยังไงบ้างก็จริงอยู่นะก็แบบก็คือตอนนี้มันก็เป็นรายได้มากที่สุดทั้งในชีวิตที่เราเคยทำได้แล้วล่ะในเดือนเดียวอ่ะก็ดีใจเหมือนแบบพอมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเราทำตัวไม่ถูกเหมือนกันเหมือนเราไม่ได้ไปดีใจกับมันขนาดนั้นแต่พอมันนั่งดีๆมันก็น่าดีใจนี่หว่าอะไรเงี้ยเพราะเราก็แบบทำงานก็ปล่อยไปแต่พอวันนึงที่เราเห็นตัวเงินเข้ามาจริงๆอ่ะมันแบบก็มันทำให้เราหายเหนื่อยไหมมันยิ่งเราหายเหนื่อยค่ะมันเหมือนแบบเราเครื่องดื่มชูกำลังประมาณแบบ1ลังแล้วเดี๋ยวดีเลยอ่ะเราเติบได้ด้วยเม็ดเงินใช่ชีวิตเราดำเนินเรื่องด้วยเงินแล้วเอาจริงๆมันก็จะมีบางคนเนาะที่อาจจะได้รายได้น้อยที่สุดเนี่ยเขามีน้อยหรือว่ามีคุยมีอะไรกันยังไงไหมจริงๆอ่ะหนูว่าเชื่อว่าสำหรับบางคนที่ทุกคนอาจจะมองว่าเขามีงานน้อยหรือเปล่าหรือว่าบางทีอาจจะเป็นเรื่องของช่วงเวลาอาจจะแบบในช่วงแรกๆเราอาจจะได้งานที่มันแบบคอนเฟิร์มแล้วหรือว่าอะไรหนูเชื่อว่าทุกคนจะต้องมีงานใช่ค่ะแต่หนูบอกเลยนะคะว่าทุกคนในทีมมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023มีงานทุกคนแต่มากหรือน้อยอันนี้มันอยู่ที่ความสนใจของลูกค้าแล้วมันก็อยู่ที่ความสามารถส่วนบุคคลรวมถึงแบบหลายๆอย่างด้วยค่ะแต่ว่าไม่อยากให้โฟกัสว่าแบบคนนี้งานน้อยกว่าคนนั้นคนนั้นงานน้อยกว่าคนนี้การที่11คนจะมายืนอยู่ตรงนี้จาก77คนอันนี้คือ the base of the year แล้วนะคะสำหรับหนูอยากให้ทุกคนโฟกัสที่ความสามารถแล้วก็ความเป็นมิสแกรนด์มากกว่าโฟกัสแบบใครเงินมากเงินน้อยอะไรแบบนี้เพราะว่าเห็นเหมือนมีไลฟ์สดของเอลซ่าล่าสุดเนาะก็เหมือนได้มีการแบบบ่นๆนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราได้มีการแบบได้ดูคลิปนี้ไหมหรือว่าได้มีการคุยกับน้องมั้ยก็มีคุยแต่ว่าจริงแล้วอ่ะถ้าจริงอ่ะช่วงนี้เอลซ่าเหมือนเจอปัญหาหลายอย่างด้วยเขาอาจจะไม่ได้แบบเล่าทั้งหมดอะไรเงี้ยบางทีมันก็แบบมีนั่นนี่ที่เขาเจอนะแต่ละคนมีปัญหาส่วนตัวที่มันอาจจะทับถมกันมาแต่ว่าอยากให้ทุกคนช่วยกันให้กำลังใจกับเขาสุดท้ายฝากคอนเสิร์ตหน่อยลูกผู้ใครผู้มันพร้อมกันขนาดโอเคก็เดี๋ยววันที่17มิถุนายนนี้นะคะสำหรับคอนเสิร์ตผู้ใครผู้มันอยากให้ทุกคนมาให้กำลังใจพวกเราเยอะๆเพราะว่าอันนี้คือคอนเสิร์ตที่พวกเราได้ขึ้นโชว์กันจริงๆนะคะไม่ได้มีแค่พวกเราทีมมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023แต่สำหรับทุกคนที่คิดถึงทีมมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022มากันครบแน่นอนจากคนที่ไม่เคยร้องเพลงแต่ว่า17นี้จะมีคอนเสิร์ตมีโชว์ของตัวเองแล้วอยากให้ทุกคนเนี้ยดีกว่าแทนมีข่าวที่แล้วเราไปเรียนจริงจังใช่เดี๋ยวเราจะโชว์ของพวกเราดีกว่าเดิมแน่นอนให้กำลังใจมันต้องมีให้กำลังใจด้วยซื้อบัตรมาให้กำลังใจ
ใจพวกเรานะคะสัญญาค่ะจะทำให้เต็มที่สุดความสามารถฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะโอเคโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณด้วยนะจ๊ะมากขอบคุณจ้าพูดนะตั้งหรือนอนนอนนอนขอบคุณไหมคะหันหลังให้น้องหันหลังนิดนึงโอเคอ่ะต้องมีค่ะ